คุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้นะครับที่เราได้เข้ามาพบกันในเช้าวันนี้ก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับในการที่เราจะมีชัยชนะเหนือความกลัวความกลัวในชีวิตของเรามีหลายอย่างทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นความกลัวเรื่องของอนาคตความกลัวเรื่องของความล้มเหลวความกลัวเรื่องของการไม่เป็นที่ยอมรับนะครับแต่ว่าความกลัวเหล่านี้ก็มีจุดประสงค์แล้วก็มีที่มาจากอำนาจของมารซาตานที่ต้องการที่จะลักขโมยเอาสันติสุขและความชื่นชมยินดีของเราไปนะครับพี่น้องครับพระคำของพระเจ้าได้บอกให้เรารู้ว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าทรงไม่ได้ประทานจิตที่ขาดกลัวให้กับเรานะครับพระคำของพระเจ้าใน2ทิโมธีบทที่1ข้อ7บอกว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานจิตที่ขาดกลัวให้กับเราแต่ทรงประทานจิตที่กรอบด้วยฤทธิ์ความรักและการบังคับตนเองให้กับเรานะครับนี่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่พระองค์ต้องการให้เรามีจิตใจที่มีความกล้าหาญเข้มแข็งในพระเจ้านะครับแน่นอนครับเราคงไม่อาจจะรู้สึกว่าไม่กลัวอะไรทันทีได้นะครับหมายความว่าแต่ว่าเราจะไม่ให้ความกลัวนั้นเข้ามาครอบงำชีวิตของเราไม่ให้ความกลัวนั้นเข้ามาทำให้เราขาดสันติสุขและทำให้เราไม่กล้าที่จะเดินหน้าต่อไปนี่เป็นความหมายจากพระคำตอนนี้นะครับแล้วก็พระองค์จะทรงประทานความรักและการบังคับตนเองให้กับเราที่เราจะมีความกล้าหาญแล้วก็สามารถมีชัยชนะเหนือความกลัวได้นะครับถ้าจริงแล้วความกลัวก็จะส่งผลต่อร่างกายของเราด้วยนะครับทำให้เกิดความเครียดและเมื่อเกิดความเครียดแล้วร่างกายก็จะหลั่งสารที่ไม่เป็นผลดีต่อร่างกายของเราและทำให้เกิดความเจ็บป่วยนะครับดังนั้นอยากจะหนุนใจที่เราจะสามารถเอาชนะความกลัวได้นะครับโดยพึ่งพาความเชื่อและพระคำของพระเจ้านะครับมีพระคำอีกหลายตอนที่ได้กล่าวถึงการที่เราจะมีชีวิตที่มีชัยเหนือความกลัวในโรมบทที่8ข้อ15บอกว่าท่านไม่ได้รับน้ำใจทาสให้ตกอยู่ในความกลัวอีกต่อไปแล้วแต่ท่านได้รับพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงให้ท่านเป็นบุตรของพระองค์โรมบทที่8ข้อ31บอกว่าถ้าเช่นนั้นจะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราได้นี่เป็นข้อความที่หนุนใจเราอย่างมากทีเดียวนะครับนั้นในเช้าวันนี้ถ้ามีสิ่งใดที่เรากังวลเรากลัวให้เราที่จะนึกถึงข้อพระคำวันนี้แล้วก็อธิษฐานขับไล่ความกลัวออกไปจากชีวิตของเราเพื่อที่เราจะมีสันติสุขในพระเจ้าเอเมนนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทานจิตที่เข้มแข็งกอบด้วยฤทธิ์ความรักให้กับเราและพระเจ้าทรงอยู่กับเราเสมอขอพระเจ้าทรงนำให้ความกลัวความกังวลต่างๆออกไปจากจิตใจความคิดของเราและขอสันติสุขของพระเจ้าเข้ามาครอบครองความคิดจิตใจของเราอธิษฐานในนามพระเยซูอาเมน